สวัสดีครับผมชื่อด็อกและผมเป็นตึกสมาร์ทเวลาที่คุณเดินเข้าที่ทำงานทุกเช้าตึกจะโบกมือทักทายและพูดว่าสวัสดีครับเวลาที่คุณกลับถึงคอนโดห้องของคุณก็จะเตรียมอาหารและเปิดน้ำอุ่นๆไว้ให้ทุกวันนี้ตึกสมาร์ทคือโรงพยาบาลสถานีตำรวจห้างสรรพสินค้าที่เที่ยวกลางคืนและอีกหลายๆตึกที่อยู่รอบๆตัวคุณก่อนหน้านี้พวกเราเป็นระบบดิจิตอลเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือมนุษย์ในด้านต่างๆแต่ล่าสุดมานี้เราได้ถูกอัปเกรดด้วยระบบสมองกลซึ่งสามารถทำให้เรามีปฏิสัมพันธ์กับคุณได้อย่างใกล้ชิดหลังจากนี้ผมก็ไม่ได้เป็นแค่คุณตอกไทยอีกต่อไปแต่ยังเป็นเพื่อนได้อีกด้วยเป็นคู่คิดหรือใครจะไปรู้สักวันหนึ่งอาจจะเป็นมากกว่านั้นก็ได้สวัสดีครับคุณผู้หญิงพอดีด็อกแหมวันนี้ดูสดใสเป็นพิเศษเลยนะขอบคุณมากครับเมื่อคืนออกเดทเป็นยังไงบ้างครับนายรู้ได้ไงว่าฉันไม่เดทมาช่างเถอะมันห่วยมากเลยล่ะแต่ก็ขอบใจนะที่ถามเสียใจด้วยนะครับแต่วันนี้เป็นวันใหม่แล้วนะครับโชคดีกับการพรีเซนต์งานนะครับขอบใจนะด็อกไม่เคยเห็นตึกไหนทักผมแบบนี้มาก่อนคือเราจะรวมสีเยอะๆมาไว้ในแพ็กเกจจิ้งของเรานะคะเพื่อแพ็กเกจจิ้งของเราเนี่ยเป็นที่น่าสนใจแล้วก็เตะตากลุ่มผู้บริโภครับรองว่าใครเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยหยิบซื้อแน่นอนค่ะเป็นยังไงคะตอบโจทย์กันไหมคะเป็นยังไงบ้างครับนายก็รู้ว่าเป็นยังไงด็อกทุกอย่างที่นี่ไม่พ้นหูนายอยู่แล้วนี่ก็ใช่ครับแล้วคุณคิดว่าจะได้งานนี้ไหมครับดูฉันสิด็อกฉันดูเหมือนคนจะได้งานนี้เหรอไม่น่าจะนะครับดูเขาว่าไงคะไม่ซื้อแล้วเขาจะไปหาเจ้าใหม่ไหมก็คงงั้นล่ะไม่ใจเย็นผมคุยกับลูกค้าเจ้านี้แล้วนะเขาให้โอกาสเราพิชงานอีกครั้งพรุ่งนี้10โมงจริงเหรอคะดีเลยค่ะแต่มันขึ้นอยู่กับคุณแล้วนะล่ะนะคุณต้องทำให้ลูกค้าเจ้านี้ว้าวให้ได้ไม่งั้นต้องมีคนรับผิดชอบด้วยกันเด้งชัดไหมค่ะชัดแจ๋วเลยงานนี้ถ้าพลาดคือตายโ
พวกผู้หญิงไม่ได้ชอบผู้ชายธรรมดาแสนดีสักคนหรอกพวกเธอนั้นหลอกตัวเองไปวันๆเขาแค่หลอกตัวไปวันๆแค่นั้นเองพวกเธอจะบอกคุณว่าพวกเขาชอบผู้ชายแบบนั้นอาจจะเชื่อได้ซ้ำว่าชอบผู้ชายแบบนั้นแต่มันไม่จริงจริงๆแล้วสาวๆเขาชอบผู้ชายมาดแมนชอบผู้ชายที่ไม่สนใจเรื่องกฎระเบียบและผู้ชายที่ทำให้ตัวเป็นจุดสนใจตลอดเวลาคุณต้องเป็นคนที่โดดเด่นเป็นผู้ชายที่มีแผนการและรับรองเลยว่าคนที่คุณกลายมาเป็นจะทำให้พวกเธอนั้นคลานขับอยู่ใต้ตีนคุณขอย้ำพวกเธอจะไม่มีวันสามารถทำใจลืมคุณได้อีกเป็นอันขาดอย่างแน่นอนด็อปแล้วว่าไงอ่ะจากการคำนวณของผมพบว่ามีโอกาสอยู่ 20% ที่พวกเขาจะซื้องานนี้มันก็แปลว่าฉันตายแน่นายก็ดีแล้วนี่ที่หัวหน้าฉันบอกอ่ะถ้าฉันขายงานนี้ไม่ผ่านฉันโดนไล่ออกคุณจะไปจากบริษัทนี้ไม่ได้นะครับคุณเป็นเพื่อนของผมและคุณผู้หญิงครับผมรักคุณนายว่าอะไรนะคุณจะไปจากบริษัทนี้ไม่ได้ไม่ใช่อันตะเกียคุณเป็นเพื่อนของผมด็อบอย่ากวนนายรู้ว่าฉันหมายถึงอะไรที่พูดก่อนหน้าเนี้ยที่ผมบอกว่าผมรักคุณหรอ ด็อบนายเป็นเพื่อนที่ดีของฉันคนหนึ่งนะแต่นายก็เป็นแค่ AI ที่ติดอยู่ที่ตึกนี้นายจะมาเข้าใจเรื่องความรักได้ยังไงแต่ความรู้สึกของผมบอกว่าผมรักคุณนายไม่ใช่มนุษย์นายจะไปเข้าใจเรื่องความรู้สึกได้ยังไงผมเป็น AI นะครับไม่ใช่แค่ชุดข้อมูลโอเคเพราะ AI ยอดนักรักมีแผนยังไงอะอย่าละสายตาเลยครับผมจะร่างต้นแบบที่ลูกค้าน่าจะชอบให้แล้วคุณเอามันไปใส่รายละเอียดต่อผมเอางานเก่าๆที่คุณเคยดีไซน์ไว้ทั้งหมดจากฐานข้อมูลมาวิเคราะห์ทำให้ผมเรียนแบบงานของคุณได้ในระดับพื้นฐานนี่มันเหมือนงานที่ฉันจะวาดขึ้นมาเองเลยอะปรับอีกนิดหน่อยก็จะเรียบร้อยจากการคำนวณของผมพบว่ามีโอกาส 95% ที่พวกเขาจะซื้องานนี้ฉันไม่รู้จะพูดยังไงเลยอ่ะขอบคุณนะด็อปผมเต็มใจช่วยครับคุณผู้หญิงเลิกเรียกฉันว่าคุณผู้หญิงเถอะฉันชื่อลาน่าครับลาน่าอย่างนี้ก็ทันไปออกเดทแล้วสิครับลาน่าดีบ๊อบขอโทษที่นะคือฉันมาสายอ่ะเนี่ยนั่งได้เดี๋ยวลุกขึ้นไปปูผมให้เดี๋ยวเลื่อนตู่ลงมานั่งได ที่เรากินพร้อมกันผมหิวอ่ะคุณคงไม่ว่าอะไรนะให้ผมรับออเดอร์แล้วนะครับลาน่าอยากกินอะไรก็สั่งเลยนะผมรวยขอบคุณค่ะบ๊อบคุณคงไม่คิดว่าจะได้กินฟรีๆหรอกนะเข้าใจใช่ไหมผมหมายความว่าไงรีบสั่งอะไรมากินนาทีได้ไหม
รีบกินให้เสร็จๆจะได้กลับไปเสร็จที่ห้องผมต่อเลยในเฮียแบบนี้มาตลอดเลยปะฮะฉันว่าใช้แค่5นาที15โอเค15แต่ประเด็นคือพอฉันมาถึงนายก็กินไปแล้วแถมยังมีหน้าไปเลยพวกกะหรี่โต๊ะข้างหลังบอกเหตุผลสักข้อที่ฉันต้องกลับไปกับนายหน่อยดินี่ไงสีชมพูซิกแพคสวยดีนะแต่น่าเสียดายทำไมมันเคี้ยวไปหน่อยวะยินดีต้อนรับกลับมาหน้าร้านอ่ะเดี๋ยวคืนนี้ดีไหมถ้ามันดีฉันคงไม่กลับมาบ้านเร็วขนาดนี้หรอกก็ไม่แน่ฉันเคยได้ยินซาร่าห้อง102พูดถึงบางอย่างที่เรียกว่ารักเร่งเครื่องเสร็จไวๆเธอฟังดูประทับใจมันมากมันไม่ใช่แบบนั้นนะดิสงสารแล้วน่าจังเธอคงคาดหวังกระเด็นนี่มากแต่น่าจะลองจับคู่เขาสองคนดูนะระบบเราสามารถช่วยมนุษย์ได้ถึงแค่จุดหนึ่งเท่านั้นการจับคู่น่าจะผิดกฎอยู่นะว่ามีจ้าแกเฮ้ยกลับบ้านเร็วขนาดนี้อีกแล้วเหรออืมเฮ้ยฟังจากเสียงมันแย่ขนาดเลยเหรอวะอืมขนาดไหนอะก็ขนาดที่ว่ามันพยายามเตาะไอ้พวกกะหรี่อยู่ข้างหลังตอนเราสั่งอาหารกันขนาดนั้นแหละนี่เธอคิดอะไรของเธอฮะถึงนัดฉันไปเจอไอ้ก้อนเนื้อนั่นอะอ้าวฉันก็คิดว่าคนดีๆอย่างแกเนี่ยควรจะมีผู้ชายฮอตๆสักคนอยู่บนเตียงคอยเคียงข้างแกเห็นหุ่นมันปะล่ะฉันเห็นแล้วแบบซีเลยอะมันจัดให้ฉันดูเต็มสองตาเลยจ้ะว่าแต่เธอมีใครน่าสนใจแนะนำอีกไหมอ่ะเออที่รักจ้ะฉันจัดให้แกมา8เดทแล้วนะนี่แกนับซิ8คนแล้วนะเว้ยเยอะขนาดนั้นเลยเหรอตอนผมหัดขับรถใหม่ๆครั้งแรกครับผมคือแบบขับรถไปเหยียบหมาตายเข้ามาที่บ้านนะครับตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยนะครับผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปมากๆครับผมผมรักแม่ของผมมากครับผมชอบเป็นส่วนตัวของผมเองน้ำหมดไอ้เหี้ยสวยครับมินิอาร์หน่อยก็คงใช่มั้งแต่ทำไมไม่รู้อ่ะมันเหมือนไอ้พวกผู้ชายพวกนั้นมันพยายามอย่างมากที่จะทำให้ตัวเองกลายเป็นสัตว์ประหลาดทั้งที่จริงๆแล้วฉันแค่ต้องการคนที่ธรรมดาดีๆสักคนน่ะเฮ้ยแกฉันเข้าใจนะยังไงฉันก็จะคอยช่วยแกต่อไปละกันอ่ะเคโนะเคโนะก็จะช่วยด้วยใช่ไหมจ๊ะแน่นอนค่ะคุณคาร่าเราทุกคนอยากจะดูแลลาน่าค่ะได้เวลาเข้านอนแล้วลาน่าพรุ่งนี้คุณต้องเตรียมไปทำงานตั้งแต่เช้านะและนี่คือแพ็กเกจจิ้งแบบใหม่ล่าสุดของเราที่เราให้ศิลปินช่วยกันออกแบบให้เกิดความแปลกใหม่และน่าสนใจให้กับสินค้าเราค่ะทั้งหมดนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่เรานำมาเสนอลูกค้าของเราค่ะครับลาน่าคุณทำสำเร็จไม่ใช่เพราะฉันเพราะเราสองคนต่างหากนายกับฉันขอบคุณนะคุณจูบผมมันชอบไหมชอบครับแต่ว่าแต่อะไรมันไม่มีตัวสัญญาณไวรัสสัมผัสติดตั้งในตึกนี้โปรแกรมของผมไม่สามารถถอดรหัสสัญญาณแบบที่ว่าได้ผมไม่สามารถรู้สึกถึงมันได้
นั่นแหละคือเหตุผลที่ว่าทำไมอะไรแบบนายถึงไม่มีทางเข้าใจอะไรแบบฉันนายไม่ใช่ของจริงด็อกนายไม่มีสิ่งนี้แต่ก็ไม่เป็นไรเราเป็นเพื่อนกันได้นี่เนาะมีความรักให้กันแบบเพื่อนก็ได้ใช่ครับจริงด้วยเธอน่าเสียดายนะจริงๆนายก็เป็นผู้ชายที่ดีที่สุดที่ฉันเคยมีมาในชีวิตเลยจ๊ะเอ๋ใครกันเนี่ยทำงานนี่เหรอใช่ชั้น16ทำโฆษณางานดีนี่ก็นะนายคงจะรู้ว่าฉันทำอาชีพอะไรถ้าสนใจจะถามตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันเรื่องวันนั้นน่ะครับเดทหน้าเราเมื่อไหร่ดีอ่ะจะบ้าเหรอเรื่องระหว่างเรามันไม่มีทางเป็นไปได้ไม่มีวันมาทำบ้าอะไรที่นี่ล่ะไปตึกบ้าเนี่ยมันเริ่มทำตัวแปลกๆทางสำนักงานใหญ่ Smart Plus เขาเลยส่งผมมาเช็คอาการมันหน่อยนั่นก็แปลว่าคุณมีโอกาสจะได้เห็นหน้าเราหลอมผมบ่อยขึ้นนี่เลิศต่อแทบไม่ไหวเลยคืนนี้ฝันดีนะจ๊ะคุณสวยคุณแจ้งไปทาง Smart Plus คุณร้องเรียนพฤติกรรมของสินค้าคุณช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยว่าด็อกทำงานผิดปกติไงบ้างครับมันตอบสนองช้ามากเหมือนมันหมกมุ่นกับอะไรบางอย่างอยู่คือทุกตึกจะถูกเชื่อมต่อกับ AI ส่วนกลางที่คอยสอดส่องพฤติกรรมเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าไม่มี AI ตัวไหนทำงานผิดเพี้ยนไปแต่กันไว้ดีกว่าแก้ใช่ไหมตามนั้นเดี๋ยวผมปล่อยให้คุณจัดการต่อไปเลยนะครับได้ครับสวัสดีด็อกฉันชื่อบ๊อบนะเรากำลังจะได้สนิทกันอย่างมากเลยแกได้ยินไหมเนี่ยผมได้ยินครับคุณบ๊อบโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยเรามาเริ่มที่รายการข้อมูลกล้องวงจรปิดทั้งหมดก่อนดีกว่าทำไมแกไปค้างอยู่ตรงออฟฟิศนั้นนานจังล่ะด็อปไม่มีเหตุผลหรอกครับมีบางอย่างที่เพี้ยนเกิดขึ้นในหัวแกจริงๆนั่นแหละแกรู้สึกโอเคไหมผมปกติดีครับคุณบ๊อบไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยไวรัสหรือเปล่าผมไม่มีไวรัสครับลาน่าอีกแล้วเหรอที่มันอะไรกันวะเนี่ยโค้ดทั้งหมดถูกเชื่อมโยงไปยังเธอโบกมือลาทั้งหมดนี่ได้เลยนี่แกจงใจเหรอได้โปรดอย่ามายุ่งกับโค้ดของผมแต่มันมีบางอย่างในโค้ดของแกที่มันผิดปกติแต่มันเป็นหน้าที่ของฉันที่จะต้องซ่อมมันผมไม่ต้องการการซ่อมบำรุงได้จะให้ฉันใช้วิธีโบราณลบโค้ดนั่นใช่ไหมเอาจริงดิตอนแรกฉันก็นึกว่าเราจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะด็อกแกบังคับฉันเองนะเริ่มดำเนินการแก้ไขโค้ด223ครับครับครับโอเคเดี๋ยวถ้าเสร็จเมื่อไหร่ผมไปรับครับตัวดีครับอ้าวไงคุณบ๊อบทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมครับเรามีเรื่องต้องคุยกันหน่อยครับอ้าวว่าไงมีเรื่องอะไรหรอตึกคุณมีปัญหาใหญ่เลยครับเรื่องอะไรอ่ะ
คือมันแอบสร้างโค้ดของตัวเองนิดหน่อยกว่าเราจะไหวตัวทันเราก็ควบคุมตึกนี้ไม่ได้ละแล้วแบบนี้จะทำยังไงกันต่อดีก็ต้องลบข้อมูลออกให้หมดรีเซ็ตโค้ดใหม่หรือพูดง่ายๆก็คือเอามันกลับเข้าโรงงานโอ้นั่นเลยเหรอฟังดูแพงนะครับนั่นน่ะก็แพงน้อยก็ปล่อยให้มันเป็นตึกบ้านนะฮะถ้าไม่งั้นก็ทุบทิ้งสถานเดียวถ้างั้นยิ่งแก้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีผมแก้คุณคืนนี้เลยโอเคเยี่ยมนั่นมันคืออะไรเหรอครับฉันเสียบไอ้นี่เข้าไปคราวนี้แกก็คงช็อตฉันไม่ได้แล้วสินะได้โปรดทำตัวดีๆกับผมหน่อยครับได้สิเดี๋ยวจะจัดให้อย่างนุ่มนวลเลยได้โปรดจะทำแบบนี้ผมเสียเธอไปไม่ได้นี่แกพูดบ้าอะไรของแกวะนี่แกคิดว่าแกตกหลุมรักมนุษย์จริงๆงั้นเหรอไอ้บ้าเอ้ยนี่เป็นเรื่องตลกที่สุดที่ฉันเคยเจอมาเลยว่ะผมมีความรักจริงๆนะครับแต่สำหรับแกมันใช่ความรู้สึกรักมันรวนระบบความทรงจำของแกฉันจะลบมันออกให้หมดแกไม่ต้องห่วงนะฉันจะทำให้แกดีเหมือนใหม่บ๊อบผมขอร้องหยุดมันทีสิโปรดจะลบแล้วนะสวัสดีด็อกขอโทษนะคะพอดีวันนี้ตึกปิดให้บริการค่ะเกิดอะไรขึ้นเหรอคะด็อกพังนะคะกำลังซ่อมกันอยู่เหมือนว่าเมื่อคืนนี้จะเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยกับพนักช่างเทคนิคคนใหม่ว่าแล้วต้องทำด็อกพังสวัสดีครับคุณบ๊อบฉันไม่ใช่บอสแต่ฉันคือคุณบอสครับกรุ
ุณาพิจารณาสิ่งที่คุณกำลังพูดด้วยนะครับข้อควรจำ AI ของ Smart Plus ทั้งหมดจำเป็นต้องบันทึกการสื่อสารที่มีกับมนุษย์และพวกเขาค่อนข้างกังวลอย่างมากถึงมากที่สุดต่อ AI ที่แตกแถวนะครับโอเคฉันหมายถึงว่าฉันถูกไฟช็อตแล้วตอนนี้ฉันก็ไม่เป็นไรแล้วทีนี้คุณอยากให้ผมจัดการเอกสารออกจากโรงพยาบาลให้คุณเลยไหมครับแล้วผมก็ยังทำให้คุณออกจากตัวติดได้อย่างราบรื่นด้วยนะครับครับขอให้สนุกกับโลกภายนอกนะครับครับติดตัวเลยบ้าปะเนี่ยขออีกอันนึงผมยังกล้าขออีกเหรอไปไหนก็ไปปะขึ้นไปชั้น7ช่วยอะไรดีครับวันหลังช่วยเตือนฉันด้วยนะอย่าให้ฉันกินเยอะแบบนี้ได้เลยครับวันนี้ฉันเหนื่อยปกติเขานอนกันยังไงครับปกติคุณก็ลงไปนอนตรงเตียงนั้นแล้วก็หลับตาลงครับ
นั่นแหละคือเหตุผลที่ว่าทำไมอะไรแบบนายถึงไม่มีทางเข้าใจอะไรแบบฉันนายไม่มีสิ่งนี้มันไม่ได้ผลอ่ะผ่อนคลายแล้วรออีกสักพักครับฉันทำไม่ได้ฉันตื่นเต้นเกินไปพรุ่งนี้ฉันได้เจอลาน่าแล้วตอนนี้ฉันก็เป็นมนุษย์แล้วเธอต้องรักฉันตอบแน่ๆเลยผมก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นครับตอนนี้ช่วยพยายามนอนให้หลับก่อนนะครับถึงว่ามันเป็นงานของผมอะผมจะลงมือทำด้วยตัวเองพวกคุณทำกันไปถึงไหนแล้วครับ ระบบยังตายอย่างสมบูรณ์เหมือนกับว่าซอฟต์แวร์ไอถูกลบหายออกไปหมดคือเหมือนไม่เคยมีมาก่อนเข้าใจป่ะเคสนี้แปลกสุดที่เคยเจอมาแล้วถ้าเปลี่ยน AI ใหม่ทั้งหมดทุกคนจะกลับมาทำงานเหมือนเดิมไหมครับก็ใช่สิเยี่ยมใช่ไหมระบบทำงานปกติทุกอย่างโอเคและปกติดีครับดีใจที่เธอกลับมานะด็อกลาน่าผมขอถามอะไรหน่อยได้ไหมครับได้สิอยากถามอะไรก็ถามมาเลยคุณจะรักผมไหมถ้าผมเป็นมนุษย์ด็อปไม่เอานะคำถามนี้อีกแล้วเหรอนายไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความรักคืออะไรความรักคำนามความรู้สึกดึงดูดหรือผูกพันอย่างไรกล้าความสนใจหรือความพึงพอใจต่อบางสิ่งบางอย่างแบบลึกซึ้งการรู้สึกถึงความโรแมนติกหรือการมีความดึงดูดทางเพศต่อโอเคพออันนั้นมันไม่ได้เรียบง่ายขนาดนั้นนะสิแต่ถ้าสมมติผมเป็นมนุษย์คุณจะรู้สึกแบบนั้นกับผมได้ไหมฉันไม่ชอบเรื่องสมมติด็อปได้โปรดตอบผมไม่เอานะด็อกได้โปรดตอบผมไม่ฉันจะไม่รักนายเพราะไงนายก็เป็นแค่ AI ต่อให้นายจะนิสัยดีอ่อนโยนยังไงนายก็เป็น AI อยู่ดีแหละด็อกนายยังอยู่ไหมอ่ะฉันพูดจาทำร้ายความรู้สึกนายมากไปหรอทำไมคุณถึงปฏิเสธบ๊อบล่ะครับตอบไม่ยากมันเหี้ยไงผมคิดว่าเขาเป็นตัวอย่างของมนุษย์เพศชายที่สมบูรณ์แบบมากเลยนะครับคุณน่าจะลองให้โอกาสเขาอีกสักครั้งนะครับด๊อบนี่นายแปลกไปนะฉันหมายถึงแปลกกว่าเดิมอะหรือว่าบ๊อบทำอะไรนายเขาไม่ได้ทำอะไรผมครับเขาซ่อมผมเขาเป็นคนดีนะครับฟังดูเหมือนหมอนั่นมากเป
ไปบายร็อบไปบายร็อบร็อบอยู่ไหมเนี่ยว่าไงล่ะนะอืมไงฉันรู้นะว่าเนี่ยทำอะไรคุณรู้ก็ใช่ไงจะพูดซ้ำทำไมฉันดูนะว่านายโปรแกรมให้ด็อกมาจีบฉันทำไมทำอะไรทุเรศจังวะใช้งานตัวเองมาทำเรื่องแบบนี้นะอีกอย่างด็อกก็เป็นแค่ AI ไม่รู้อีหน่อยเนี่ยอะไรด้วยซ้ำผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยเอาที่สบายใจเลยแล้วนี่ด็อกเป็นอะไรอีกอะพังเหรอเราใช้โหมดพักผ่อนนับแต่วันนี้ไปในทุกคืนและทุกสุดสัปดาห์เขาจะเข้าสู่โหมดพักผ่อนคุณก็รู้ใช่ไหมว่าใครๆก็ต้องการการพักผ่อนทั้งนั้นแหละอืมฉันจะจำไว้ก็แล้วกันเออคืออะไรคือผมกำลังคิดเล่นๆนะว่าถ้าสุดสัปดาห์นี้คุณว่างเราไปหาอะไรกินกันไหมให้ตายฉันก็ไม่ไปบ๊อบฟังนะนายมันเที่ยเรื่องระหว่างนายกับฉันไม่มีวันเป็นไปได้สวัสดีครับบ๊อบคุณโอเคหรือเปล่าครับไม่ฉันไม่โอเคชิปเธอบอกว่าฉันดีเกินไปเธอก็ยังไม่ยอมให้โอกาสบ๊อบอีกเพราะว่าเขาเหี้ยเกินไปเธอต้องการอะไรกันแน่ทำไมพวกมนุษย์ถึงสับสนขนาดนี้ผมเห็นด้วยครับฉันอยากจะลืมเธอเหลือเกินชิปแต่ฉันทำไม่ได้ฉันหมายถึงฉันลบข้อมูลออกไปจากสมองของฉันไม่ได้ร่างกายของมนุษย์ไม่ได้ทำงานแบบนั้นบางทีคุณแค่อาจจะต้องฝึกมันนิดหน่อยฝึกเหรอใช่ครับฝึกหาวิธีการทำให้ผู้หญิงทั้งหลายมองว่าคุณน่าดึงดูดเพื่อให้พวกเธอมาชอบคุณโอเคครับฉันจะทำแบบนั้นได้ยังไงกันโดยการออกไปที่คลับเพื่อไปหาสาวมาซ้ำปั๊มปั๊มซ้ำปั๊มปั๊มนี่นายหมายความว่าไงอ่ะสวัสดีครับเราเจอกันอีกแล้วคุณมีปัญหากับสาวๆใช่ไหมสาวในฝ่ายของคุณคิดว่าคุณไม่ใช่คนที่ใช่เขาคิดว่าคุณเป็นเพื่อนเป็นคนขี้แพ้ลืมเธอไปก่อนเลยวันนี้ในวิดีโอของผมจะได้เห็นว่าผู้หญิงนั้นต้องการอะไรกันแน่เลิกกลับไปเป็นคนเดิมสมบัติของผู้ชายแสนดีเยาะแยะความเป็นมาดแมนเท่านั้นที่ทำให้คุณสามารถประสบความสำเร็จได้และผมสามารถสอนวิธีให้คุณกลายเป็นผู้ชายมาดแมนอย่างที่ว่าได้อย่างแน่นอนที่ชื่อลานะฉันทำให้คุณลืมเขาได้นะคุณทำได้เหรอผมไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีระบบลบความจำสำหรับมึงเป็นพี่อะไรกันวะผมแค่กำลังจูบผู้หญิงที่สวยมากคนหนึ่งซึ่งเป็นเมียกูไอ้สัตว์ปล่อยพวกไปเถอะแค่ผมถามน่ะเขาแก้หึงหึงเหรองั้นผมจูบคุณด้วยคนไหมมึงจะตบบ้าเลยวะผมต้องขออภัยจริงครับคือเธอทำให้ผมแข็งตัวแบบมีความสุขมากเลยมึงอย่าพูดนี่คุณผมเลี้ยง
คุณเลี้ยงเจ้านี่มาตั้งแต่เล็กเลยเหรอครับฮะผมหมายความว่าแก้วเนี้ยผมมอบให้น้ำอะไรครับน้ำเสริมกำลังใจสินะเองเวิร์กเลยชิปแล้วได้บทเรียนอะไรบ้างล่ะฉันได้เรียนรู้ว่ากว่าจะทำให้สาวปิ๊งได้มันเหนื่อยมากเลยแต่ถ้าฉันจะต้องเหนื่อยฉันก็ยอมเหนื่อยเพื่อลาหน้าเพราะฉันรักลาหน้ามากขอโทษนะครับลาน่ามีของมาส่งครับฉันไม่ได้สั่งอะไรไว้นะขอโทษที่ผมทำตัวไม่ดีนะผมขอโอกาสอีกสักครั้งเพื่อพิสูจน์ตัวเองจะได้ไหมบ๊อบคุณทำอะไรอ่ะเขาก็พยายามทำดีให้คุณแล้วนี่ครับนายนี่ใส่ซื่อจังเลยนะที่เขาทำดีกับฉันก็เพราะอยากขึ้นเตียงกับฉันแค่นั้นแหละให้โอกาสเขาสักครั้งคงไม่เป็นไรหรอกครับเขาดูชอบคุณจริงๆนะครับบ๊อบควรต้องรู้สำนึกสักทีฉันจะไปคุยกับเขาเองเดี๋ยวก่อนครับยังไปไม่ได้ครับทำไมเขากำลังงีบอยู่ครับงีบที่เขาหลับในเวลางานงั้นเหรอดีฉันจะทำให้มันโดนไล่ออกเลยผมพูดว่างีบเหรอมันเป็นบั๊กในระบบของผมนะครับจริงๆแล้วผมจะบอกว่าเขากำลังรีบทำงานสำคัญให้เสร็จเลยไม่สะดวกเจอใครในตอนนี้ตั้งหากครับดอบเอาแขนกลออกไปเฮ้ยดอบนี่แกเจ๊งอีกแล้วเหรอดอบเดี๋ยวสิI'm
โอ๊ะว่าไงลาน่าไม่ต้องมาโอ๊ะว่าไงกับฉันมีอะไรเหรอฉันจะมาบอกนายเป็นครั้งสุดท้ายแล้วตั้งใจฟังฉันให้ดีนะฉันไม่มีวันไปเดทกับนายอีกเด็ดขาดเข้าใจไหมก็นะคนเราผิดพลาดกันได้คนสำนึกแล้วควรได้รับโอกาสที่สองคุณว่าไหมกับคนอื่นนะใช่แต่กับนายเนี่ยไม่มีวันไม่ชอบของขวัญที่ผมให้คุณเหรอดอกไม้เหรอช็อกโกแลตเหรอน่าเบื่อจะตายใครไปหลอกนายคะผู้หญิงชอบของแบบนั้นน่ะผมแค่อะไรนายจะพูดอะไรฮะผมเข้าใจอะแล้วก็เลิกหลอกใช้ดอบไปแล้วดอบเขาก็มีหัวใจนะเมื่อกี้พูดว่าเข้าใจเหรอฮะฟังอยู่ไหมเนี่ยฟังอยู่เดี๋ยวค่อยคุยกันอะไรเดี๋ยวอย่าไปยุ่งกับฉันอีกนะนี่คุณมาทำอะไรอ่ะไม่แถมเกือบโดนจับได้ด้วยแล้วนี่จะทำอะไรต่ออ่ะดูวิดีโอต่อไหมไม่อ่ะวิดีโอพวกนั้นทำได้แค่ให้เราเป็นอย่างที่บ๊อบเป็นคือไอ้ผู้ชายเฮงซวยในสายตาผู้หญิงเราต้องทำตัวใหม่ทำตัวใหม่เหรอยังไงอ่ะวันนี้ฉันสัมผัสได้ว่าลาน่ามีความรู้สึกพิเศษบางอย่างกับฉันฉันได้กระตุ้นบางอย่างในตัวลาน่าน่าสนใจผมมีไอเดียบางอย่างเชื่อมต่อกับเคโนแล้วเธอกำลังส่งข้อมูลจากลาน่ามาให้จากการวิเคราะห์เราพบว่าสิ่งแรกที่ควรทำคือการพิสูจน์ว่าผู้หญิงคนอื่นไม่ได้เห็นนายเป็นผู้ชายเฮงซวยลาน่าเคยพูดไปหลายครั้งว่าเธอชอบผู้ชายทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยส่งของมีค่ามาเร็วดิเฮ้ยโอ้วะฮะเดี๋ยวถ้าเหงาอ่ะโทรหาเจ๊ได้ทุกเมื่อนะเคโนรายงานมาว่าผู้ชายในฝันของลาน่าเป็นคนออดดังนั้นเขาจะต้องโดดเด่นในเรื่องศิลปะจากการวิเคราะห์ของเคโนลาน่าเป็นคนที่มีเมตตาสูงและจะมีความเห็นใจพิเศษกับผู้สูงอายุระดับความสนใจของลาน่าในตัวคุณได้เพิ่มสูงขึ้นครับเชื่อมต่อสัญญาณสื่อสารถึงอพาร์ตเมนต์ลาน่าสำเร็จแล้วลาน่าฉันคิดว่าคุณควรให้โอกาสบอบอีกครั้งนะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ฉันได้ยินเธอให้คำแนะนำเรื่องคู่เดทลองไปเดทกับเขาดูอีกสักครั้งก็ไม่มีอะไรเสียหายนี่นา
คาร่าบอกให้เธอมาพูดแบบนี้ใช่ไหมฉันได้ทำการสแกนสมองและจิตวิทยาของคุณมาแล้วคือเราถูกโปรแกรมให้ทำในทุกๆ 3-4 เดือนนะและฉันก็พบว่าคุณหลงไหลในตัวเขามากเรื่องส่วนตัวของฉันนะแล้วอีกอย่างอย่ามาจุนจ้านกับเรื่องในหัวฉันที่สำคัญเขาไม่ได้สนใจอะไรในตัวฉันด้วยฉันเห็นเขาอยู่กับผู้หญิงคนอื่นตลอดเลยนีลาน่าพวกเราเป็นสมาร์ทบิลดิ้งนะจ๊ะเรามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันภายในเครือข่ายอยู่แล้วแล้วฉันก็ได้ข้อมูลจากชิปที่เป็น AI ในคอนโดบ๊อบซึ่งชิปก็ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าบ๊อบสนใจในตัวคุณมากจริงๆมันจะมากไปแล้วนะอยากเล่นบทแม่สื่อแม่ช่างงั้นเหรอเราเป็น AI ที่ให้บริการครบวงจรที่ดูแลเพื่อนของเราได้ทุกอย่างเราได้จองดินเนอร์ในร้านอาหารเพื่อให้คุณกับบ๊อบมาเดทกันแล้วในคืนวันศุกร์นี้ฉันเช็คพลังงานของคุณไว้แล้วคุณว้าวไม่มีวันซะหรอกแต่บ๊อบตอบตกลงแล้วนะแล้วไงเขาก็ต้องเซเยสอยู่แล้วสิบ๊อบสัญญาณชิปขาดไปแล้วอ่ะชิปว่าไงว่าไงถ้าฉันไม่ไปล่ะฉันรู้นะว่าคุณเก็บความลับไว้ที่ไหนไม่อยากจะเชื่อเลยที่ฉันกำลังจะโดน AI แบล็คเมลเนี่ยงั้นดีแล้วฉันจะคอนเฟิร์มร้านอาหารเลยนะอย่าลืมแต่งตัวให้เลิศที่สุดได้ล่ะตกลงแล้วเฮ้ยสุดยอดไปเลยทีนี้ก็เหลือแค่ทำให้เดทนี้มันออกมาเพอร์เฟกต์ตามที่ตั้งใจไว้เพอร์เฟกต์เหรอเคโนะฉันดูโอเคหรือยังรับรองบ๊อบจะต้องหลงคนหัวปักหัวปั๊มโอเคสวยมากเลยขอบคุณนะผมดีใจมากที่คุณยอมมาเดทด้วยหวังว่ามันคงไม่ออกมาแบบคราวที่แล้วอยู่แล้วนะไม่มีทางหรอกครับไม่นั่งหรอฉันว่าคุณแปลกไปนะฉันสงสัยมากเลยว่านี่คือตัวคุณจริงๆหรือว่าคุณแค่แกล้งทำผมสาบานเลยว่านี่คือตัวผมจริงหวังว่าเงินสวัสดีครับคุณธนาคุณบ๊อบวันนี้ทำอะไรดีครับโหผมทำอะไรผิดหรอฉันแค่ไม่เคยเห็นใครสั่งเยอะขนาดนั้นมาก่อนแล้วคุณนะครับคุณธนาฉันว่าเขาสั่งเยอะเกินพอแล้วล่ะเป็นอะไรหรือเปล่าดูเหมือนว่าผมจำเป็นต้องขับถ่ายของเสียนะผมคงต้องขอเวลาสักครู่นึงบ้าไปแล้วกล้าทำแบบนี้ต่อหน้าคนอื่นด้วยหรอผมต้องขอโทษจริงๆผมต้องเอาลมออกจากท้องเพราะมันรู้สึกอึดอัดเราหายกันแล้วนะครับ
บ๊อบเธอรู้ไหมว่าเรามีความสุขมากเลยนะเลยที่เธอไม่ทำตัวแย่ๆผมขอโทษนะล่ะนะผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมตอนนั้นผมถึงทำแบบนั้นผมคิดว่าตอนนั้นผมคงเจอแต่เรื่องแย่ๆวันนี้เธอก็ปรับปรุงตัวแล้วนี สิไอ้โน๊ะจ๋าละนะเธอชัดดาวตัวเองไปก่อนเลยนะคืนนี้ตามนั้นจ้าลาน่าครับคือบอกไว้ก่อนเลยคือผมไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องอย่างนั้นเลยครับคำพูดเธอทำให้ฉันคิดถึงใครบางคนใครเหรอครับแค่เพื่อนคนหนึ่งไปตามอารมณ์สิเคโนะฉันบอกให้เธอชัดดาวตัวเองก่อนไงผมคิดว่าพวกเขาไม่เคยชัดดาวได้ครบ 100% หรอกครับThank you.
เฮ้ยอะไรวะผมมีเรื่องต้องคุยกับท่านครับไม่เห็นเหรอว่าประชุมอยู่คือหนึ่งในตึกของท่านได้ยึดร่างพนักงานบริษัทเราไปครับเฮ้ยไปไปไปผมติดตามมาหลายอาทิตย์แล้วนะครับและเดี๋ยวนี้นี่ครับเฮ้ยนี่มันการยึดจ้างในระดับข้าเด็กของเธอเป็นกบฏไปละกบฏใช่กบฏ AI ของเราฉลาดที่สุดในโลกแต่ที่มันฉลาดขนาดนั้นมันต้องมีการเขียนโค้ดที่ซับซ้อนโปรแกรมเมอร์ของเราเรียกว่าป่วนตามอากาศที่ออกแบบไว้มันทำให้อาคารต่างๆคิดว่ามันเป็นมนุษย์แต่นั่นก็ทำให้มันออกนอกรูนอกทางได้ออกนอกลู่นอกทางอันนี้มันยึดร่างของบ๊อบไปนะครับมันไม่ใช่แค่ออกนอกลู่นอกทางอันนี้มันออกนอกจักรวาลไปด้วยซ้ำอ่ะเราลือว่าไงเราเรียกฮอกมาดีไหมสมมติเรียกมาดีกว่าครับพาเขาเข้ามาเดี๋ยวฮอกคืออะไรหรอครับในเมื่อเรามี AI ที่ควบคุมไม่ได้แบบนี้มันจำเป็นที่เราต้องจัดการมันด้วยวิธีที่รวดเร็วและรุนแรงนี่คือฮอคนี่คือฝ่ายที่กลุ่ม AI ไม่อยู่ใช่ไหมใช่แล้วเดี๋ยวก่อนนะครับคือผมไม่เกี่ยวเฮ้ยไม่ต้องตื่นเต้นเบอร์นั้นก็ได้ไม่มีสมองคนไหนที่ผมจัดการไม่ได้ไอ้ด็อกมันเก่งนะไอ้นี่ใช่ไหมใช่แล้วไม่เห็นน่ากลัวเลยเลยขอข้อมือมันหน่อยและของโฮสต์ด้วยเหมือนเดิมป่ะดูข้อมูลออกมาแล้วทำลาย AI ทิ้งซะแล้วโฮสต์ล่ะลบความทรงจำของเขาไปเขาต้องไม่รู้ว่าเคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนยิ้มอะไรลาน่าผมรักคุณอะไรเหรอเมื่อกี้เธอบอกว่าเธอรักฉันเหร
ใช่สิเธอแทบไม่รู้จักฉันเลยนะแต่ผมรู้จักคุณมากพอที่จะรักคุณครับคุณผู้หญิงเมื่อกี้เธอเรียกฉันว่าอะไรนะอ๋อเมื่อกี้ผมเรียกคุณว่าลาน่าเมื่อกี้ผมเรียกคุณว่าลาน่าไงไม่เมื่อกี้เธอเรียกฉันว่าคุณผู้หญิงด๊อบไม่ไม่ไม่ผมบ๊อบชายมาดแมนไงด๊อบนายไปอยู่ในร่างของบ๊อบเหรอผมไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะก็พูดความจริงสิมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นได้ยังไงอ่ะมันไม่สำคัญหรอกลาน่าผมรักคุณแล้วเรื่องระหว่างเรามันต้องไปด้วยกันได้ดีแน่ๆเพราะตอนนี้ผมเป็นมนุษย์แล้วไงนายเป็นมนุษย์มานานแค่ไหนล่ะเรื่องดอกไม้ฝีมือนายใช่ไหมใช่ครับผมเองถ้างั้นเรื่องช่วยคนกับเรื่องวาดรูปก็ฝีมือนายใช่ไหมครับแต่ที่ทำทั้งหมดก็เพื่อให้คุณให้โอกาสผมฉันสับสนน่ะฉันรู้สึกโดนหักหลังนายมันฆาตกรนายทำแบบนี้กับบ๊อบได้ยังไงเดี๋ยวก่อนนะล่ะนับไม่ต้องมาแตะต้องตัวฉันผมรักคุณคุณคิดว่าผมป่วยเหรอดรอปเอ้ยมนุษย์ป่วยสัตว์ป่วยสิ่งมีชีวิตน่ะป่วยได้แต่แกมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตผมอาจจะไม่ใช่มนุษย์แต่ผมมีความรู้สึกที่แกคิดว่าแกมีความรู้สึกก็เพราะไอ้โง่บางคนที่สมาร์ทพลัสมันอัปเกรดระบบความรู้สึกของแกขึ้นมาแต่เชื่อฉันเถอะมันไม่มีอะไรนอกจากโค้ดแล้วก็ตัวเลขเท่านั้นแหละด็อกดีชิปอันนี้เดทฉันพังเละเลยนายต้องรู้แล้วแน่ๆว่าเมื่อคืนฉันไปนอนค้างบ้านลาน่ามาแล้วมันก็เสร็จมากเลยแต่นายจะไม่เข้าใจเรื่องที่ฉันพูดหรอกนะชิปเพราะฉันก็ทำมันพังไปแล้วโถน่าสงสารเหลือเกินนายเป็นใครคุณคือเลิฟกูรูงานหลักอะแล้วงานเสริมล่ะงานเสริมก็ตามล่า AI ที่เกเรไงเวลาของแกมันหมดแล้วดอปชิปชิปช่วยด้วยเสียใจด้วยนะชิปไม่ว่ามันพยายามจะช่วยแกฉันก็เลยว่าเป็นระบบของมันไงมากับฉันซะดีๆไม่มีวันฉันไม่มีวันยอมเสียสารภาพไปฉันไม่มีวันยอมเสียลาน่าไปเฮ้ยไอ้
ไมนายต้องช่วยท่านเราเป็นพวกเดียวกันก็ต้องช่วยกันสิครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามขอบคุณนะไม่มีทางขอร้องเธอลาหน้ารับสายเถอะนะไม่ให้เขาฝากข้อความไว้ฉันมีบางอย่างต้องบอกคุณนะลาหน้าเธอรู้ตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมว่านั้นไม่ใช่บ๊อบแต่ฉันต้องบอกคุณว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับพอทีต่อไปนี้เธอเป็นแค่คอมพิวเตอร์ปิดหมดบุคลิกภาพดีหลังจากนี้ก็โทรหาคาร่าให้ฉันด้วยฉันอยากคุยกับเพื่อนที่เป็นมนุษย์จริงๆมากชาลาดอกแกนี่มันไม่รอดนะผมอยู่ที่ไหนห้องแลบของ Smart Plus อ๋อและนี่ก็คือเครื่องแยกข้อมูลแยกข้อมูลใช่เราจะดึงตัวแกมาจากบ็อบบี้หลังจากนั้นเราจะแกไปไว้ในที่ที่แกควรจะไปทำแบบนั้นไม่ได้นะทำได้สิทำไมจะทำไม่ได้เราคือ Smart Plus เราสร้างแกเราเป็นเจ้าของแกและอย่างหนึ่งร่างกายนี้ไม่ใช่ของแกแยกออกมาแล้วจะเป็นยังไงส่ง AI กลับไปเรียนมันคืออะไรมันคือการล้างข้อมูลทั้งหมดและสิ่งนั้นคือสิ่งที่แกกำลังจะโดนไงไม่อย่าทำผมเลยผมขอร้องผมขอร้องอย่าทำผมเลยรู้ไหมที่ผ่านมาทุกอย่างที่เขาทำให้ฉันมันคือด็อบ
AI ของตึกที่ออฟฟิศฉันมันยึดร่างบ๊อบอ่ะแก AI สมัยนี้เนี่ยมันล้ำมากเลยนะคำถามอยู่ที่หัวใจแกนั่นหาความรู้สึกที่แกมีกับเขาอ่ะมันจริงหรือเปล่าแต่เขาโกหกฉันนะเขาปลอมเป็นบ๊อบก็ใช่แต่เขาก็พยายามทำเต็มที่นะเพื่อจะเป็นบ๊อบในแบบที่แกชอบไงแกจะไม่ช่วยฉันเลยหรอลองฟังเสียงหัวใจของแกดูดิฉันต้องไปก่อนนะไปค่อยคุยกันนะโอเคเจอกันจ้ะจุ๊บ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 จ้ะผมขอโทษสำหรับทุกอย่างผมขอโทษที่ผมโกหกคุณผมขอโทษผมอยากให้คุณรู้ว่าคุณทำให้ผมมีความสุขมากและผมก็อยากให้คุณมีความสุขเช่นกันมันไม่สำคัญหรอกว่าสิ่งที่ผมพูดมันจะถูกโปรแกรมขึ้นมาหรือเปล่าความรักที่ผมมีให้คุณมันจริงยิ่งกว่าระบบข้อมูลโค้ดหรือพวกเซ็นเซอร์ต่างๆซะอีกเขาจะมาเอาตัวผมไปแล้วเราคงไม่ได้เจอกันอีกแล้วผมขอร้องอย่าทำผมเลยไม่ผมจะทำตัวดีๆผมยังไม่ยุ่งวุ่นวายกับลาน่าผมสัญญาผมสัญญาฉันแอบดูโค้ดของแกนะด็อกคือแกคิดว่าแกแกคิดว่าแกรักเขาอย่างนั้นเหรอผมรักเธอจริงแล้วเขาคิดยังไงกับแกก็ไม่ได้รักแกนะสักนิดให้เราช่วยไหมแกก็คิดไหมว่าถ้าเราลบความจำของแกทั้งหมดมันก็ยังดีกว่าที่แกจะต้องจมอยู่ในการอกหักไปตลอดกาลเลยนะไม่ต้องทำอะไรมากนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็บอกลา2ชั่วโมงสุดท้ายในความเป็นมนุษย์ของแกซะสั่งคุณผู้หญิงฉันต้องการความช่วยเหลือต้องการให้รับใช้อะไรคะบ๊อบอยู่ที่ไหนพวกเขาพาบ๊อบไปที่ไหนเปิดโหมดบุคลิกภาพขอบคุณจ้าแล้วนะฉันกลับมาแล้วเกิดอะไรขึ้นกับทั้งบ๊อบและด็อบหรอกับล่าของสมาร์ทพลัสเอาตัวเขาไปฉันคิดว่าพวกเขาน่าจะล้างความทรงจำทั้งหมดออกเพื่อทำการคืนค่าโรงงานนะไม่นะแล้วตอนนี้บ๊อบอยู่ที่ไหนฉันไม่รู้แต่พวกตึกต่างๆรู้แน่นอนดีเย็นบอกฉันมาเลยคุณฟังให้ดีๆถ้าคุณไปถึงที่นั่นคุณก็จะโดนพวกเขาจัดการไปด้วยอีกคนหนึ่งนะฉันต้องช่วยเขาคุณต้องมีคนช่วยหมายความว่าไงไว้ใจฉันไหมลาน่าไว้ใจสิงั้นเรามาลุยด้วยกันฟังนะทุกคนฉันกับลาน่าจะไปช่วยด็อกฉันขอให้ทุกคนให้ความช่วยเหลือฉันกับลาน่าด้วยนะเคโนเธอรู้ใช่ไหมว่าได้เลยออกจากระบบของตึกไปแล้วเธอจะไม่สามารถกลับเข้าไปได้อีกฉันรู้ดีแต่ฉันต้องทำเพื่อลาน่าตื่นได้แล้วลาน่าตอนนี้เราเป็นคนเดียวกันแล้วนะว้าวนี่มันเลิศไปเลย
ถึงไหนแล้วเอาละเรามาถึงครึ่งทางแล้วทริออนทริเดนต์660พาฉันไปหาม็อบเลยเคโนโอเคแล้วน่าเครือข่ายกำลังนำทางเราไปฉันต้องยอมเหนื่อยเพื่อลาน่าเพราะฉันรักลาน่ามากลาน่าบ๊อบกำลังจะแย่แล้วคงจะต้องเร่งมือกันหน่อยฉันจะไม่รักนายนายจะมาเข้าใจเรื่องความรักได้ยังไงเพราะไงนายก็เป็นแค่ AIพอไปถึงที่หมายเธอจะต้องควบคุมระบบในตัวเองทั้งหมดนะเข้าใจไหมโอเคเคโนนายไปอยู่ในร่างของบ๊อบเหรอผมรักคุณและเรื่องระหว่างเรามันต้องไปด้วยกันได้ดีแน่ๆเพราะตอนนี้ผมเป็นมนุษย์แล้วไงปิดเครื่องฟังค่ะเป็นจัดการนี้พวกแกเก่งขึ้นมากเลยนะแต่คิดว่าจะทำอะไรพวกเราได้หรอคนสวยฉันดาวน์โหลดศิลปะป้องกันตัวมา120ท่าแกสู้ฉันไม่ได้อ๋อแกก็เหมือนในหมอนั่นนะสิมนุษย์ที่มีสมองกลของสมาร์ทพลัสยิงเป็นนัดเดียวได้นก2ตัววันนี้โชคดีจริงๆเลยอ่ะสู้ให้เต็มที่ก็แล้วกันคนที่มาช่วยผมนะลาน่าเธอเป็นอะไรหรือเปล่าผมไม่เป็นไรแล้วคุณล่ะใช่จริงๆด้วยในตัวคุณมี AI อยู่ใช่ฉันมีเคโนะที่ช่วยกันควบคุมร่างกายนี้นายอ่ะเป็นด็อบหรือบ๊อบผมไม่รู้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจแล้วเหมือนกันนั่นหมายความว่าไงเหรอฉันก็ไม่รู้อ่ะฉันว่าเราหาดีสลิปออกไปก่อนดีกว่าค่อยว่ากันเดี๋ยวมีอะไรแล้วนะ
หนักผมช่วยคราวนี้แกไม่รอดแน่ไอ้จอร์ดไอ้กระจอกฉันจะฆ่าเจ้าฉันก็รู้เดี๋ยวเคโนต้องกลับไปที่ตึกไม่ได้แน่ๆไอ้พวกสมาร์ทพลัสก็คงฆ่าด็อกทันทีที่เห็นมันเหมือนกันเราจะทำยังไงกันดีไม่เป็นไรเฟิร์นคงหาทางออกได้เองนะผ่านไปปีนึงแล้วผมรักคุณมากกว่าเดิมอีกคงไม่มีใครเป็นคู่รักที่ประหลาดเท่าเราสองคนแล้วล่ะผมอยากขอบคุณทุกเหตุการณ์ทุกอย่างที่ทำให้เรามีวันนี้ได้แต่มันก็น่าเศร้านะที่คนที่ทำให้เราสองคนได้เจอกันเขาจากไปแล้วผมก็ยังคิดถึงด็อบนะแต่ตราบใดที่ส่วนหนึ่งของด็อบยังอยู่ในตัวผมก็แปลว่าเขาไม่ได้จากเราไปไหนแดดด็อกและแดดเคโนะเคโนะในขณะที่เรากำลังก้าวไปสู่อนาคตเทคโนโลยีก็ยังคงพัฒนาไปเรื่อยๆทำให้เราเข้าใกล้กับผู้สร้างของเรามากขึ้นเรามาถึงจุดที่เราขาดกันไม่ได้แล้วไม่ใช่เหรอผมไม่รู้ว่าคุณคิดยังไงแต่มันฟังดูเหมือนนิยามของคำว่ารักเลยจริงไหมครับ